ส่วนทางฝั่งของธนาคารกลางสิงคโปร์ก็ออกมาเตือนเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ระบบการเงินโลกยังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงนะครับหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงนั่นเองครับออมทัพย์ดิเจ้าโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank โดยทางน้านของธนาคารกลางสิงคโปร์หรือว่า MAS ระบุในรายงานการทบทวนเสถียรภาพทางการเงินประจำปี โดยบอกว่าถ้าธนาคารกลางต่างๆดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดต่อไปก็อาจจะเกิดความเปราะบางครับที่เริ่มก่อตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโควิดสิสิ่งที่เราเห็นได้นะครับก็เป็นผลมาจากการล่มสลายของธนาคารของประเทศสมริกาหลายแห่งตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับ โดยตลาดเกิดใหม่ก็อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากการผลิตนัดชําระหนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาโดยสถานการณ์นี้ก็อาจจะนาไปสู่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจนเกิดการไหลออกของเงินทุนนั่นเองครับในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังระบุถึงความเสี่ยงอื่นๆที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเงินไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสสงครามของรัสเซียนในยูเครนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับธนาคารกลางสิงคโปร์ก็กล่าวว่าสิงคโปร์นั้นยังคงรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้เป็นอย่างดีครับเนื่องจากว่าคุณภาพสินเชื่อของธนาคารก็ยังคงมีความแข็งแกร่งในขณะที่ธุรกิจและครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นก็สามารถบริหารจัดก,การกับผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ โดยการผิดนัดชำระนี้ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ